โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิควิธีการเวลาที่ไอ้เจ้าไทเทิลตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า viewport title เนาะนะครับเวลาที่เราสูตรว่าชื่อ view เนี่ยเราแก้เป็น not abc สมมติเราแก้ให้มันยาวๆชื่อโอเคบางครั้งเราต้องการปรับชื่อ view นะครับให้มันยาวๆแบบนี้แล้วมันตกบรรทัดนะครับก็เราอยากแก้ไขนะครับทำยังไงเนาะวิธีแก้นะครับให้เรากด edit type แล้วเราเข้าไปดูนะครับว่า title เนี่ยมันใช้ family ตัวไหนมันเป็นคล้ายๆ family ซ่อนใน family ที่อยู่ใน family นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้มา view title ใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปที่ตัว project browser ที่ขวาที่ว่างกด search นะครับ control v นะครับแล้วก็กด next นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งหาตัว view title ตัวนี้โอเคแล้วก็กดบวกข้างล่างก็คือตัว type มันนะครับข้างบนนี้คือ family เราสามารถเข้าไป edit family ได้นะครับที่ขวา edit นี่มันก็จะเด้งเข้าหน้า family นะครับวิธีแก้ง่ายๆก็คือคลิกแล้วก็ดึงโหนดสีน้ำเงินให้มันยาวขึ้นแค่นั้นเองนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับพวกขนาดฟอนต์ชนิดของฟอนต์ได้นะครับแก้เสร็จแล้วก็โหลดเข้าไปขอไม่เซฟแล้วกันนะครับโอเวอร์ไลท์ชึบเนี่ยแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัว view title นะครับหรือว่าตัวที่แสดงชื่อ view เนี่ยที่มันไม่ตกบรรทัดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ